สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับวสันต์พาเพลินเช่นเคยนะครับวันนี้จะมาสอนวิธีการหางานนะครับหางานรถรับจ้างนะครับผ่านเพจนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องไปสร้างเพจก่อนนะครับสร้างไว้แล้วก็จะมีคนทักมาเยอะแยะมากมายแล้วก็ไปตอบครับตกลงราคากันเอานะครับอันนี้ก็เป็นเพจที่ผมสร้างเอาไว้นะครับก็มีลูกค้าทักมาเยอะแยะมากมายนะครับแต่ละวันก็ไม่ต่ำกว่า10-20คนครับทักมาแล้วก็ขึ้นอยู่กับเราครับว่าจะปิดการขายได้หรือเปล่าปิดช็อปได้หรือเปล่าเริ่มแรกนะครับมาที่เฟซเรานะครับแล้วก็ตรงขีด3ขีดนะครับให้กดไปตรงนั้นนะครับแล้วก็เราก็ไปเลือกตรงคำว่าเพจนะครับเพจของคุณนะครับหรือว่าสร้างเพจนะครับพอมาตรงนี้แล้วกดเข้าไปครับแล้วก็กดคำว่าสร้างครับเครื่องหมายบวกตรงนี้ครับบวกสร้างเสร็จแล้วเราก็กดคำว่าเริ่มต้นครับไม่ยากเลยครับสำหรับการสร้างเพจสำหรับมือใหม่นะครับนะครับตรงนี้เราก็ตั้งชื่อครับว่าเราจะตั้งชื่อเพจว่าอะไรของผมก็จะเป็นรถรับจ้างขนของทำงานเกี่ยวกับอะไรก็ตั้งชื่อเพจตามอย่างนั้นเลยครับคนค้นหาก็จะได้ค้นหาถูกอาจจะเป็นรถตู้ทึบรถคอกเผาลอยอะไรก็ว่าไปการที่เรามีเพจไว้มันก็ดีนะครับมันจะได้หาลูกค้าได้หลายๆช่องทางนะครับยังไม่ควบคุมเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นรังสิตรถรับจ้างขนของรังสิตดีกว่ารังสิตเมืองเอกนี่แล้วแต่เราจะตั้งนะครับเราอยู่ใกล้เขตไหนเราอยู่โซนไหนก็ตั้งแถวๆนั้นครับเพื่อที่เราจะมีโอกาสได้งานครับไม่ใช่เราอยู่กรุงเทพแต่ไปตั้งชื่อรถรับจ้างขนของเชียงใหม่นะครับถ้าลูกค้าจากเชียงใหม่ทักมาเราไม่มีทางได้งานแน่นอนครับเราต้องตั้งชื่อโซนที่อยู่ใกล้ๆเราก็อาจจะใส่ ID Line หรือว่าเบอร์โทรต่อท้ายด้วยนะครับจะได้หาง่ายๆครับไม่ยากเลยนะครับสำหรับมือใหม่เพิ่งเริ่มใช้ Facebook ทำการตลาดครับจำเบอร์ตัวเองไม่ค่อยได้เดี๋ยวลูกค้าเขาก็จะติดต่อมาในเพจหรือไม่เขาก็โทรมาทักไลน์มาเองครับถ้าเขาเจอแล้วเขาอยู่ใกล้ๆครับอันนี้ก็เลือกหมวดหมู่ครับแล้วแต่จะเลือกผมเอาเว็บบ็อกซ์ส่วนตัวก็ได้ครับนี่ไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่ครับนี่ก็ใส่ชื่อเว็บลงไปครับถ้าใครไม่มีเว็บไซต์ก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ครับตรงนี้ไม่มีอะไรครับแต่ผมมีก็ใส่ไว้ครับเพื่อความน่าเชื่อถืออะไรด้วยครับลูกค้าจะได้เข้าดูผลงานเนี่ยเสร็จเรียบร้อยครับเขาจะได้ประมาณนี้มาครับก็ไปใส่รูปโปรไฟล์รูปหน้าปกครับรูปก่อนอาจจะเป็นรูปรถก็ได้ครับรูปโปรไฟล์เสร็จแล้วก็รอมันโหลดแป๊บหนึ่งนะครับที่ฉันว่ากำลังดาวกำลังอัพโหลดนะครับเสร็จแล้วเราก็กดถัดไปนะครับสีฟ้าด้านล่างนะครับถัดไปแล้วเขาก็จะเลือกหน้าปกเนี่ยผมทำไปแล้วครับหน้าปกก็กดบันทึกครับรออัพโหลดนิดนึงเสร็จแล้วกดตรงสีฟ้าสีน้ำเงินด้านล่างนะครับถัดไปเสร็จแล้วจะเป็นหน้าอย่างนี้เราต้องกดตรงคำว่าเพจนะครับก็จะขึ้นปึ๊บนะครับมาแล้ว
เสร็จเรียบร้อยครับการสร้างเพจไม่ยากเลยครับเรามีเพจแล้วเราก็อัพเรื่อยๆครับอัพผลงานเราโพสไปต่างๆนานาว่ารถรับจ้างขนของอะไรเราก็โพสไปเดี๋ยวลูกค้าเขาค้นหามามาเจอของเราเขาก็ทักเรามาเองครับก็ใส่รายละเอียดลงไปให้ครบครับเบอร์โทรอะไรที่ติดต่อเราครับครับเดี๋ยวการโพสก็โพสเหมือนโพสเฟซปกติครับไม่มีอะไรแตกต่างกันครับครับกดคำว่าแชร์ครับถ้าเสร็จแล้วก็กดตัวน้ำเงินด้านล่างครับโพสนะครับขอโพสไปเรื่อยๆครับทุกวันวันละเล็กวันละน้อยครับทำเป็นประจำเดี๋ยวก็มีงานเข้ามาครับบางคนบอกว่าผมโพสไปแล้วไม่ค่อยมีคนเห็นไม่คนติดต่อมาเลยโพสแล้วเราก็ต้องแชร์ไปตามกลุ่มด้วยครับอย่างเช่นกลุ่มพวกหางานหาบ้านหาหอพักอะไรอย่างเงี้ยครับคนแล้วก็แชร์ไปเรื่อยๆครับวันละเล็กวันละน้อยแล้วก็แชร์ไปหน้าเฟซเราบ้างอะไรบ้างสลับกันไปครับก็จะทำให้เราได้ลูกค้าเพิ่มขึ้นนะครับเขาก็จะเห็นเพจของเราครับแต่บางคนบอกว่าเหนื่อยทำแบบนี้ไม่ไหวถ้าเราเหนื่อยไม่ไหวเราก็กดโฆษณาครับใช้เงินทำงานแทนครับโปรโมทเพจนะครับนี่ครับโปรโมทโพสต์นะครับเราก็เลือกโพสต์ที่เราจะไปโปรโมทหรือว่าการโฆษณาพวก Facebook เขาก็จะโฆษณาไปตามหน้าเฟซคนอื่นๆเพื่อนเราอย่างเงี้ยอย่างนั้นก็คนที่ต้องการหารถรับจ้างอะไรเงี้ยหารถอยู่เขาก็เห็นเขาก็ทักมาครับเราก็กำหนดได้ครับว่าจะเอาลูกค้าประมาณช่วงอายุเท่าไหร่โซนไหนกำหนดวันละกี่บาทอะไรก็ว่ากันไปครับก็ชำระเงินผ่านบัตรนะครับไม่ยากเลยครับเนี่ยโอเคอยากลองทำก็ทำได้เลยนะครับจะได้ลูกค้ากันเพิ่มขึ้นนะครับ